รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะทุกวันจันทร์เวลาแบบนี้นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันเห็นเขาแชร์กันเรื่องผักม้วนแต่หลายคนมีปัญหาค่ะว่าม้วนผักออกมาเสร็จแล้วเนี่ยม้วนยากที่สำคัญเนี่ยสีไม่สวยวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับการทำผักกัดขาวม้วนสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเคล็ดลับของเราวันนี้หลายคนบอกว่าซื้อผักกัดขาวมาเสร็จแล้วม้วนไม่เป็นม้วนยากอะล่ะเวลาม้วนผักกาดขาวเขาม้วนดิบๆแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวผักกาดขาวถ้าเกิดดิบแล้วสดเนี่ยเขาจะกรอบทำให้เวลาม้วนมันม้วนยากค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยจำเป็นจะต้องต้มน้ำจนเดือดแล้วจากนั้นก็หรี่ไฟลงนะคะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงเกลือเนี่ยจะช่วยให้ผักของเราสียังสวยที่สำคัญจะทำให้ผักของเรามีรสชาตินั่นเองหลายคนถ้าเกิดได้ผักมาเสร็จแล้วผักแก่มากๆก้านเขาหนาแนะนำให้ปาดตรงนี้ออกนิดนึงพอปาดออกบ้างหน่อยจะทำให้เวลาเราม้วนง่ายนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับข้อที่1ข้อที่2ใส่ผักของเราลงไปลวกในน้ำทิ้งไว้ประมาณนาทีถึง2นาทีหรือสังเกตว่าผักของเราเริ่มนุ่มจากนั้นเนี่ยนะเราหยุดการสุกของผักด้วยการเอาผักของเราไปแช่ในน้ำเย็นจัดๆค่ะบางคนก็นิยมใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเขาบอกว่าจะทำให้ผักของเราสียังสวยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแล้วก็เวลาลวกเขาเนี่ยพยายามอย่าเอาตะหลิวหรือเอาอะไรไปจิ้มเขาเยอะเพราะว่าใบของเขาเนี่ยจะขาดง่ายฟุบแบบนี้แล้วใส่ลงไปในน้ำเย็นนะคะกดเขาลงไปด้วยเบามือแบบนี้จากนั้นพออุณหภูมิลดแล้วเราลองจับเขาดูคุณจะเห็นว่าใบของเขาเนี่ยนุ่มพอจะม้วนได้แล้วแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะพักส่วนผสมของผักกาดขาวของเราไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวผัดกันค่ะเมนูของนานาวันนี้มีใกล้เคียงกับเมนูลดน้ำหนักเลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้นานาจะทำเป็นข้าวผัดเบคอนชีสค่ะนานาจะเอาข้าวผัดกับเบคอนมาห่อใส่ผักแล้วก็ท็อปด้วยชีสแล้วก็ไปอบจนกระทั่งเกรียมกินคำหนึ่งก็ชีสยืดขึ้นมาคำหนึ่งเอาเป็นว่านานาคิดเอาเองว่าเรากินผักแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรากินชีสได้มาขอเตรียมของสักครู่เดียวค่ะโอ้ยหอมมากเลยอ่ะเราก็ทำง่ายมากๆด้วยพอหน้าของผักอบของเราขึ้นสีสวยๆแบบนี้ยกออกพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเพิ่มสีเขียวนิดนึงให้เขารู้ว่าเราทานผักใส่พาสลีย์ลงไปช่อหนึ่งอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมอั่งกล้วยมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่กุยช่ายลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้มือขยำพอเข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะใส่น้ำสีผสมอาหารสีแดงและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตคนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางกวนจนแป้งร่อนจากกระทะแล้วนำออกมาผสมกับแป้งมันนวดต่อจนแป้งเนียนแบ่งแป้งออกเป็นก้อนละ15กรัมนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางใส่ไส้ที่เตรียมไว้ประมาณ15กรัมใช้มือรวบแป้งให้มิดใส่ลงในพิมพ์กดให้แน่นแล้วเคาะออกจากพิมพ์
วางขนมอังกล้วยที่ได้ลงในภาชนะนำไปนึ่งด้วยไฟแรงนาน5นาทีหรือจนกว่าขนมสุกทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูขาไก่ฮ่องเต้มาฝากค่ะนำขาไก่พึงลมจนแห้งลงทอดในน้ำมันที่เตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่ผงปรุงน้ำราดหมูแดงตราโลโบเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟใส่ขาไก่ที่ทอดเตรียมไว้ลงในภาชนะพอเดือดหรี่ไฟอ่อนเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงหรือจนขาไก่เปื่อยนุ่มแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขาไก่ฮ่องเต้มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE แอป Lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงข้าวผัดของเรามีวิธีการทำง่ายๆค่ะคุณผู้ชมเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนานาจะเจียวเบคอนก่อนใส่เบคอนลงไปเลยบางคนไม่นิยมใส่น้ำมันลงไปเพิ่มแล้วเพราะว่าในเบคอนมีน้ำมันอยู่อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะเจียวเบคอนให้เหลืองตามต้องการค่ะเราอะชอบให้เบคอนของเรากรอบนิดนึงแต่ไม่ต้องกรอบจนแข็งนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำส่วนผสมอื่นกันหนังของเขาเริ่มพองๆนิดนึงพอเขาเริ่มพองๆแบบนี้ใช้ได้แล้วเราทำขั้นตอนต่อไปได้ค่ะนานาจะใส่ไข่แล้วก็ใส่กระเทียมเวลาใส่ไข่ไก่เสร็จแล้วนานาจะขยี้เขานิดนึงค่ะเพื่อให้ไข่ของเราเนี่ยออกมาเป็นชิ้นๆจากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปค่ะความจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะกระเทียมของเราเริ่มหอมใส่ข้าวลงไปผัดเลยค่ะเวลาข้าวเนี่ยถ้าเกิดเอามาผัดเอาปลายตะหลิวกดเขาเพื่อให้ข้าวของเขาไม่เป็นลูกๆเนาะเครื่องปรุงกับพวกเครื่องข้าวผัดจะได้เคลือบข้าวทุกเม็ดจากนั้นใส่ผักลงไปเพิ่มค่ะผักวันนี้นามีแครอทถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวโพดใส่ผักลงไปแล้วเริ่มปรุงรสค่ะคุณผู้ชมข้าวผัดของนาง่ายมากเลยเกลือป่นน้ำตาลทรายไม่รู้สิถ้าเกิดว่าบ้านเรากินข้าวผัดเนี่ยจะนิยมกินติดหวานนิดนึงมันทำให้เวลาทานทันง่ายซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและพริกไทยหอมๆผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดได้ที่ก่อนยกลงจากเตาใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนึงหลายคนบอกว่าโอ้ยต้นหอมใส่ลงไปกลิ่นจะแรงหรือเปล่าอยากจะบอกเลยว่าต้นหอมเนี่ยใส่ลงไปในข้าวผัดอะมันเข้ากันมากๆผัดจนกระทั่งสุกนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยยกลงเนี่ยให้เขาร้อนขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอีกนิดหน่อยแล้วเราจะเอาส่วนผสมข้าวผัดของเราเนี่ยมาห่อใส่ผักกาดขาวกันค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มห่อผักกันเลือกใบขึ้นมา1ใบแบบนี้นะคะอ่ะวางข้าวลงไปม้วนขึ้นมาพับข้างค่ะแล้วก็ม้วนได้เลยม้วนเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าถ้าวางลงไปแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเวลาเขาสุกขึ้นมาอีกเนี่ยเวลาเราไปอบเนี่ยทรงเขาจะไม่สวยหยิบก็ลำบากเราจะรัดเขาด้วยต้นหอมลวกนะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็รัดมัดปมง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมทำอย่างเบามือนะจากนั้นเอามาเรียงใส่เทรย์ของเราลงไปเวลาเลี้ยงอย่าเลี้ยงจนกระทั่งล้นขึ้นมานะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ซอสขาวแล้วก็ใส่ชีสลงไปอีกค่ะหยิบข้าวผัดเบคอนชีสของเราเรียงลงไปในเทรย์ค่ะเทรย์แบบนี้น่าจะใส่ได้6อันนะไม่จบแค่นี้เราเนี่ยจะมีชีสด้วย
แต่เวลาใส่แต่ชีสอย่างเดียวอ่ะอบออกมาเสร็จแล้วเขาจะแห้งค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเลยซื้อซอสขาวสำเร็จรูปมาแบบนี้ตักซอสขาวของเราราดลงไปสิ่งที่ต้องระวังคือซอสพวกนี้จะมีรสเค็มค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นข้าวผัดต่างๆที่เราทำอ่ะเราก็ต้องปรุงรสอ่อนหน่อยนะใส่ลงไปเสร็จแล้วเกลี่ยเขาซอสขาวอ่ะจะช่วยให้ผักของเรานุ่มที่สำคัญเนี่ยนะคะเข้ากันได้ดีมากๆกับชีสของเราเลยล่ะปิดสนิทแล้วคือซอสของเราเกลี่ยลงไปทั่วผักแล้วนะคะเราใส่ชีสของเราลงไปเลยโอเคเราจะใส่มอสซาเรลล่าลงไปสังเกตว่านานาจะทิ้งช่วงข้างๆเอาไว้เพราะเวลาอบอะค่ะคุณผู้ชมสุกแล้วเขาจะไหลออกข้างๆเองจากนั้นนำเข้าหม้ออบค่ะถ้าเกิดยังไม่รับประทานตอนนี้คุณสามารถเก็บแบบนี้หาฝาปิดเข้าช่องแข็งก็ได้จะรับประทานเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาเอาเข้าหม้ออบร้อนๆก็เป็นหนึ่งมื้ออาหารที่ทานง่ายแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะด้วยความที่ทุกอย่างสุกหมดแล้วอะค่ะเราก็ต้องการไฟแรงๆให้หน้าชีสของเราละลายเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วโอ้ยหอมมากเลยอะเราก็ทำง่ายมากๆด้วยพอหน้าของผักอบของเราขึ้นสีสวยๆแบบนี้ยกออกพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเพิ่มสีเขียวนิดนึงให้เขารู้ว่าเราทานผักใส่พาสลีย์ลงไปช่อหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเมนูข้าวผัดเบคอนชีสของนานาวันนี้ยังไงลองเอาเมนูของนานาไปลองทำกันดูนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ในรายการกินได้ก็กินอย่าลืมติดตามชมกันนะเพื่อสวดส่งที่สวยไหนดูสิโอ้ยตายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมหลอดสวยมากเดี๋ยวเราหั่นใส่จานกันนะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมเคยเป็นอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมชอบตระเวนไปตามที่ต่างๆเพื่อหาเมนูจานโปรดของตัวเองอย่างจานนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบมากเลยคุณผู้ชมครับข้าวสวยร้อนๆกับปลาอินทรีแดดเดียวทอดเหลืองๆกับยำมะม่วงแซ่บๆโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปหารับประทานที่ไหนนะไม่ถูกใจเลยทำไมปลาอินทรีแดดเดียวถึงได้เค็มวันนี้เราตัดสินใจเข้าครัวแล้วก็เลยมีของดีมาฝากคุณผู้ชมเป็นเคล็ดลับวิธีการทำปลาอินทรีแดดเดียวให้ไม่เค็มเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ล่ะครับนำปลาอินทรีสดใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วนำปลาอินทรีมาซับให้แห้งนำไปเป่าด้วยพัดลมจนกระทั่งหนังปลาอินทรีตึงจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟพลัสมาร์เบิลทรงลึก28เซนติเมตรตราหัวมะลายเมื่อน้ำมันร้อนนำปลาอินทรีที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองเพียงแค่นี้เราก็จะได้ปลาอินทรีที่มีกลิ่นหอมน้ำปลาและเนื้อปลายังคงนิ่มเหมือนทานปลาอินทรีสดเลยล่ะครับกระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟพลัสมาร์เบิลทรงลึก28เซนติเมตรตราหัวมะลายกระทะทรงลึกเคลือบลื่นเทฟลอนช่วยให้อาหารไม่ติดกระทะลดการใช้น้ำมันแข็งแรงทนทานจะผัดจะทอดก็ทำความสะอาดง่ายคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซิบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะ
นั่นก็คือร้านโมดิตฟู้ดดีไซน์สาขาหลักตั้งอยู่ที่ถนนจันทร์หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook โมดิตฟู้ดดีไซน์สวัสดีครับผมชื่อโจนะครับมาจากร้านโมดิฟฟู้ดดีไซน์นะครับวันนี้นะครับทางร้านโมดิฟฟู้ดดีไซน์ได้เข้าร่วมกับโปรแกรมลดเค็มของโครงการสสส.เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ทางร้านโมดิฟมีความยินดีที่จะมาเสนอเมนูอาหาร2เมนูนะครับซึ่ง1ในเมนูเป็นเกี่ยวกับเมนูของโรคผู้ป่วยเบาหวานด้วยชื่อว่าเมนูยำยวนเส้นหมี่ข้าวกล้องนะครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลด้วยนะครับเมนูยำยวนหมี่ข้าวกล้องโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่808มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่533มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 34% ส่วนอีกเมนูนึงซึ่งวันนี้เรามานำเสนอก็คือเป็นเมนูเฉพาะของในส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคไตนะครับชื่อว่าเมนูสเต็กปลาแซลมอนอบมะนาวนะครับในเมนูนี้จะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับในส่วนของข้าวเนี่ยเราจะใช้ข้าวหอมมะลิสายพันธุ์กข43ซึ่งช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับเมนูสเต็กปลาแซลมอนอบมะนาวโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1036มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่606มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้มีเมนูข้าวจานเดียวมาฝากจานหรูทีเดียวนะคุณผู้ชมข้าวผัดโรงเรือแล้วก็ห่อไข่ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าจะเป็นข้าวผัดห่อไข่แบบที่คุณผู้ชมเคยเห็นเก๋กว่านั้นค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นเรื่องผัดก็ต้องคิดถึงน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงมาในกระทะนิดเดียวคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการเปิดไฟและสำหรับข้าวคุณผู้ชมควรจะหุงข้าวไว้ก่อนเสร็จแล้วเอาข้าวเข้าตู้เย็นไว้ได้ก็จะดีเวลาผัดข้าวจะไม่เละมากจนเกินไปหรือคุณผู้ชมใช้ข้าวเก่านะพอกระทะเริ่มร้อนเราก็จะใส่ข้าวลงไปแล้วก็ยังไม่ทำอะไรคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งข้าวก็จะแตกออกมาเองอันนี้เราก็พรมน้ำได้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าข้าวตัวเองหุงมาอุตายเก็บในตู้เย็นหลายวันข้าวแห้งไปคุณผู้ชมเราก็จัดการได้เอาล่ะพอข้าวเริ่มจะร้อนๆ นิดๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ข้าวของเรามีรสชาติเดียวเลยใช้น้ำพริกกะปิตลาดโลโบเดี๋ยวนี้ไม่โขลกแล้วน้ำพริกใส่ไปหน่อยนึงผัดเลยข้าวเห็นไหมได้ข้าวผัดแล้วเรียบร้อยโอ้ตายนี่ก็ลงเรือมาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยง่ายเนาะเห็นป่ะมือหอมโอ้ยตายแล้วฉุนโอ้หอมแดงซอยคุณผู้ชมรีบใส่ลงไปพริกขี้หนูเผ็ดแล้วนะเนี่ยแต่เราชอบเราก็ใส่ไปเพิ่มใบมะกรูดเพื่อให้ส่งกลิ่นหอมเด็ดขาดมากคุณผู้ชมเข้ากันดีแล้วปิดเตาเดี๋ยวเรามาจัดการห่อไข่ว่ามันเก๋ไหมเดี๋ยวก็เตรียมพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีที่กดอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งของการทำแบบข้าวม้วนของญี่ปุ่นคุณผู้ชมอันนี้ก็ไข่เจียวเป็นแผ่นๆธรรมดาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก็จัดการใส่ลงไปในนี้เห็นไหมคุณผู้ชมร
ระวังนะคะเดี๋ยวไข่ที่อุตส่าห์ทำเป็นแผ่นมันจะขาดซะขยับซะให้พอดีเสร็จแล้วก็ตักข้าวที่เราผัดไว้เนี่ยใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมโอ้ยข้าวยังร้อนๆอยู่เลยนะจะบอกให้นี่คุณผู้ชมไปทำขายสิคะเรียนว่าเก๋นะเรียนว่าต้องมีคนเข้าแถวซื้อค่ะอันนี้ก็แตงนะคะวางเป็นเส้นลงไปมะม่วงค่ะเผื่อซ่อนเปรี้ยวอันนี้ก็หมูหวานหมูหวานไม่ต้องทำแข็งมากนะคุณผู้ชมบางคนผัดหมูหวานโอ้ยเคี่ยวนานหมูรัดจนแข็งปึกอันนี้เพียงแค่พอมีรสชาติใส่หมูหวานลงไปกุ้งแห้งทอดค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ไปหน่อยนะคะหั่นแล้วเจอบ้างไม่เจอบ้างใส่หนามากคุณผู้ชมหั่นแล้วมันจะทลายนะคะเพราะกุ้งแห้งมันแข็งค่ะเอาล่ะพอใส่แค่นี้นะคุณผู้ชมก็เอาข้าวเนี่ยใส่ปิดลงไปเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการไข่พับข้างนี้ก็พับคุณผู้ชมมีอันนี้อยู่คุณผู้ชมจัดการกดซะเพื่อสวดส่งที่สวยไหนดูสิโอ้ยตายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมหลอดสวยมากเดี๋ยวเราหั่นใส่จานกันนะทนุถนอมเพราะว่ายังไม่ได้เข้าตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลงเรือแบบห่อไข่คุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำเราจะฝึกทุกอย่างมาเสร็จแล้วมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะเก่งกาจแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอย่าลืมนะทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง 23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นานาก็เลยมีเคล็ดลับค่ะเอากุ้งแช่แข็งมาทำให้เนื้อของเขากลับมาอร่อยไม่แพ้กับกุ้งสดค่ะเราจะพักกุ้งของเราไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดกันเราจะเอากุ้งของเราแช่ในน้ำแข็งวันนี้นานาจะเอากุ้งตัวนี้ของเรามาทำลาซานญ่ากุ้งกันวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็เตรียมข้าวสวยตักหมูกระเทียมใส่นุ่มๆกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ